สวัสดีครับผมนิวจากช่อง Yellow Head นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปสปินออฟจากซีรีส์สิงคโปร์ที่ผมเพิ่งลงไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปกดดูก่อนได้เลยนะครับผมก็ของที่เห็นเต็มโตตรงนี้นะครับก็คือของที่ผมได้มาจากคลิปสิงคโปร์นะฮะก็จะมีทั้งฝั่งที่เป็นเลโก้นะครับแล้วก็ฝั่งที่ได้มาจาก Universal นะครับสำหรับทริปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าคลิปสิงคโปร์4วัน3คืนที่ผมไปมาเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างก่อนจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวมาดูในฝั่งที่เป็นพวกเลโก้กันก่อนนะครับโดยชิ้นแรกเนี่ยก็คือชิ้นนี้ครับฮึบนี่ปั๊บสำหรับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัว Lego Architecture ตัวสิงคโปร์นะครับผมรหัส21057นะฮะตัวนี้ชิ้นนี้นะครับผมได้มาจากตอนที่ไปดู Exhibition วันแรกนะครับผมก็คือพอเดินออกมาจาก Exhibition นะครับก็จะเจอโซนที่เป็นโซนขาย Lego นะฮะผมก็เลยไปสอยกล่องนี้มานะครับจริงๆปกติแล้วกล่องนี้มันไม่ได้หาซื้อยากหรอกครับแต่ว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยพอดีตรงที่เขาจัดงานเนี่ยมันมีโปรโมชั่นพอดีผมก็เลยหวดมาเลยนะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นนะครับถ้ามันซื้อครบยอดผมจะไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะถ้าซื้อครบปุ๊บเนี่ยเราจะได้ของแถมมาอีก1ชิ้นครับผมก็เลยจัดเป็นเซตนี้มาครับผมก็คือกล่องนี้1กล่องนะครับแล้วก็ตัว Brickhead Ahsoka 1กล่องจัด2กล่องนี้ปุ๊บเขาจะแถมตัว Lego Creator ที่เป็นแท็กซี่มาเลย1กล่องนะครับนี่ก็จะเป็น3กล่องนี้นะฮะที่ได้มาจากตัว LEGO Exhibition นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยLEGO ตัวสิงคโปร์ตัวเนี้ยคือที่บ้านเรามันก็มีฮะคือจะซื้อจากแบบในออนไลน์อะไรพวกเนี้ยก็ได้ในบ้านเราเนี่ยคือถ้าเทียบราคากันแล้วจริงๆบ้านเราอาจจะถูกกว่าได้ซ้ำนะสำหรับตัวนี้แต่ว่าฟีลลิ่งผมคือกะว่าไปถึงสิงคโปร์แล้วถ้าซื้อเลโก้ผมก็อยากซื้ออะไรที่มันรีเลทกับที่ที่เราไปหน่อยนะฮะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ซึ่งราคาเนี่ยมันจะอยู่ราวๆประมาณเกือบ 2,500 เลยซึ่งพอถ้าคืนภาษีแท็กรีฟันอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็จริงๆก็พอกับที่ไทยแหละฮะก็จะแวะเล่านิดนึงนะครับก็คือที่สิงคโปร์เนี่ยคือมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเอ้ยราคาต่างกับที่ไทยมากไหมผมขอตอบในส่วนเฉพาะที่เป็นของช็อปละกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นร้านนอกเนี่ยคือราคามันค่อนข้างสวิงไปมาไปมาเนาะมันก็เลยตอบยากนิดนึงแต่เอาเป็นว่าราคาเลโก้ที่สิงคโปร์ที่เป็นพวกเซอร์ติฟายช็อปเนี่ยราคายังไงก็หักลบภาษีแล้วต่างๆแล้วเนี่ยทำแท็กรีฟันอะไรเนี่ยมันแทบไม่ค่อยต่างกับไทยเลยครับจริงๆมันก็พอๆกันเลยด้วยซ้ำบางตัวอาจจะถูกกว่านิดนึงบางตัวจะแพงกว่าหน่อยนึงแต่มันแบบมันไม่ได้ต่างกันขนาดว่าแบบ500หรือ 1,000 อะไรมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นฮะมันพอๆกันแต่เพียงแค่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ย1ของเขาเยอะกว่าฮะ2คือของเขาเข้าเร็วกว่าไทยเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆในเพจถามว่าอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวก็คือเวลาถามว่าแบบตัวไหนจะเข้าไทยหรือยังไม่เข้าไทยบางทีผมอาจจะไปดูอ้างอิงจากฝั่งสิงคโปร์ก่อนเพราะถือว่ามันใกล้ๆบ้านเรานะฮะแล้วมันมักจะเข้าก่อนผมก็เลยจะดูเป็นไกด์ไลน์แต่มันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% ทุกเซตเสมอไปนะครับผมประมาณนี้โอเคไปชิ้นที่2ต่อฮะในโซนถัดไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะผมจะได้มาจากตัว LEGO Certified Shop ที่เซนโตซ่านะครับผมเพราะว่าอันนั้นผมไปทำคลิปไปทำคอนเทนต์นะฮะก็เลยช้อปปิ้งหนักหน่อยนะครับผมซึ่งสาขานั้นนะเป็นสาขาที่ของแปลกๆอ่ะเยอะมากบางกล่องนะในไทยไม่มีนะครับผมโอเคกล่องแรกนะครับก็คือกล่องนี้ครับนี่เป็น LEGO Education นะครับตัว Building My SG นะฮะรหัสโอ้โห200446นะครับกล่องนี้ดูอีกทีกล่องนี้เนี่ยอยู่ในช็อปเลยเดินซื้อได้เลยง่ายๆนะครับรู้สึกว่ากล่องนี้เนี่ยที่ไทยจะไม่ได้มีในช็อปนะฮะแต่ผมเห็นขายกันในกรุ๊ปในShopee Lazada พอสมควรอยู่นะครับผมก็หาซื้อที่ไทยได้ครับแต่แค่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ช็อปเท่านั้นเองนะครับนี่ตรงนี้ถัดมาครับสำหรับกล่องนี้นะฮะนี่เป็นตัว LEGO Store นะครับรหัส40305นะฮะก็กล่องนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่ไทยเนี่ยน่าจะเป็นอีเวนต์ของเปิดสาขาใหม่ของ LEGO Certified นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะฮะแล้วก็เลยมีโปรโมชั่นซื้อครบ 4,000 กว่าบาทมั้งแล้วก็จะได้กล่องนี้นะครับอันนั้นก็คือผมไปทำคอนเทนต์มาด้วยนะฮะใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับกล่องนี้นะครับที่นู่นเนี่ยคือเราสามารถเดินเข้าไปซื้อได้เลยครับมันวางขายปกติในช็อปเลยนะฮะเป็นเซตปกติที่ขายในช็อปนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเลโก้ที่เป็นร้านขายเลโก้นะครับแล้วก็ขายอยู่ในช็อปเลโก้อินเซปชันดีวะนะฮะก็จะเป็นฟิลแบบช็อปเลโก้2ชั้นนะครับ
นี่ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากได้นะครับตัวนี้ก็ผมก็เห็นใน Shopee Lazada อีกเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปหาดูได้นะครับถัดมาครับผมเป็น2กล่องเล็กนี้นะครับนี่2กล่องเล็กนี้สำหรับกล่องเล็กนี้นะครับก็จะเป็นจิ๊กซอที่เป็นรูปมินิฟิกเกอร์นะครับผมซึ่งจะมาในรูปแบบของกล่องสุ่มนะครับก็จะบอกว่า2กล่องนี้นะครับคือในช็อปไทยเหมือนว่าจะไม่มีนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่อื่นมีขายหรือเปล่านะครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองมาแกะกันดูนะฮะว่าผมจะได้ตัวไหนนะในกล่องก็ไม่ได้มีคู่มืออะไรให้ดูด้วยนะคือแบบล้นๆมาเลยแล้วก็มีแค่ถุงเดียวก็กล่องนี้นะครับผมเปิดแล้วได้ชิ้นจิ๊กซอที่เป็นสีฟ้าๆนะครับก็น่าจะเป็นตัวมินิฟิกที่เป็นมาสคอตฉลามนะฮะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตใกล้ๆให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่เดี๋ยวค่อยต่อนะฮะก็น่าจะหลายชิ้นอยู่แหละอันนี้กล่องที่2นะครับกล่องนี้เป็นชิ้นจิ๊กซอที่เป็นสีชมพูนะฮะสีชมพูก็จะเป็นเป็นตัวมาสคอตดอกไม้นะครับนี่ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนี้และกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมมีแจกบุ๊กเพจ1กล่องด้วยนะครับผมกติกาเดี๋ยวค่อยติดตามทางหน้าเพจอีกทีนะฮะประมาณนี้กล่องที่2นะครับสรุปว่ามันเป็นตัวยูนิคอร์นนะครับผมไม่ใช่ตัวดอกไม้นะพอดีผมเข้าใจผิดนิดหน่อยนะฮะกล่องถัดมาครับคือจิ๊กซอเหมือนกันนะครับเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยแต่ว่าใหญ่กว่านะครับอันนี้จะเป็นจิ๊กซอรูปหัวมินิฟิกเกอร์นะครับชื่อ mini figure face นะครับเป็นจิ๊กซอแบบ1,000ชิ้นโอ้พันชิ้นเลยเหรอต่อมาแล้วก็คือจะเป็นรูปตามหน้ากล่องเลยนะฮะอันนี้ขอไม่แกะละกันนะครับเพราะว่ามันคือจิ๊กซอนะครับถ้าใครเคยต่อจิ๊กซอก็น่าจะพอเก็ทอยู่นะครับข้างหลังเนี่ยเขียนไว้ว่าถ้าต่อเสร็จแล้วนะครับมันจะกว้างประมาณ25นิ้วแล้วก็สูงประมาณ20นิ้วก็ใหญ่อยู่นะก็อันนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่ไทยในช็อปไทยนะครับก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะครับผมแต่ที่อื่นมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมโอเคชิ้นถัดไปจะใหญ่ที่สุดนะฮะแบกกลับมายากพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็คืออันนี้ครับใหญ่มากมิดเลยนี่กล่องนี้นะครับก็คือตัว Lego Mosaic Maker นะครับที่ผมไปทำมานะฮะLego Mosaic Maker นะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันมันก็คือบูธถ่ายรูปครับผมที่ให้เราเนี่ยเข้าไปปุ๊บถ่ายรูปออกมาแล้วเราจะได้ Lego เนี่ยมาเป็นรูปของเราคือเราสามารถต่อ Lego เนี่ยเป็นหน้าของเราได้นะครับสำหรับใครที่ยังงงนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะอยู่ในคลิป EP 2นะครับผมซึ่งเซอร์วิสนี้นะครับในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนะครับแล้วผมก็แอบหวังเหมือนกันว่าถ้าเขาเปิดสาขาใหม่เขาน่าจะมีมั้งก็ฝากไปทางLego Thailand นะครับก็ถ้าเปิดสาขาใหม่นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เอาเข้ามาด้วยนะครับผมชอบมากๆเลยนะฮะที่สิงคโปร์เนี่ยผมถือว่าใกล้เราที่สุดแล้วนะครับผมมีแค่สาขาเดียวก็คือสาขาเซนโตซ่านะครับที่จะมีตัวเซอร์วิสตัวนี้นะครับผมสำหรับราคานะครับจะอยู่ราวๆประมาณ 4,500 บาทก็ถือว่าราคาแพงใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวสำหรับตัวเซอร์วิสตัวนี้เนี่ยแยกมาให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับใหญ่มากโคตรใหญ่จริงเปิดมานะครับก็จะมีตัวเพลทขนาดใหญ่สีเทานะครับผม1อันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปของหน้าเราที่เราไปถ่ายรูปในตัวบูธนะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะข้างในก็จะมีตัวการ์ดตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ให้เราแตะตอนที่จะถ่ายรูปนะครับส่วนข้างในนะครับมันก็จะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้ฮะนี่มันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแยกเป็นสีอะไรประมาณนี้นะครับผมชิ้นถัดมาครับก็คือตัวนี้ครับผมนี่มันคือ Lego Brick Light นะฮะกล่องนี้เนี่ยผมได้มาจากร้านชื่อ Simple Toy นะฮะมันอยู่ในกองของที่เป็นของเซลอะครับตัวนี้ราคามันเซลเหลือประมาณ10สิงคโปร์ดอลลาร์10สิงคโปร์ดอลลาร์ถ้าตอนนั้นก็น่าจะอยู่ราวๆเรทแลกเปลี่ยนน่าจะอยู่ประมาณ24นะครับก็240บาทก็ถูกดีก็เลยซื้อมาเอาจริงๆอันเนี้ยไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนอกจากว่ามันเซลแล้วมันถูกนะครับก็เลยหยิบมานะครับผมก็นี่กดตรงกลางปุ๊บก็จะมีไฟประมาณนี้แหละซื้อมาทำไมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะไปหาที่วางแบบเอาเป็นพร็อพตกแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับชิ้นนี้คือซื้อเพราะมันเซลนะฮะถัดมาครับผมยังไม่หมดนะยังอยู่กับเลโก้อยู่นะถัดมานะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของฟรีแล้วกัน
พอดีว่าตอนที่ไปเดินห้าง Vivo City เนี่ยมันจะมีกิจกรรมเหมือนบ้านเราแหละฮะก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบ90ปี LEGO เขาก็จะจัดโซนอีเวนต์เล็กๆนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมให้เราไปเล่นก็คือให้เราประกอบไอ้เจ้าตัวดอทนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปแชร์ตามกติกาของเขานะฮะก็คือทำครบเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลมาชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมันก็คือเราจะได้ตัว LEGO Minifigure มา1ตัวครับผมมันจะเป็น LEGO Minifigure ในชุดที่อารมณ์เหมือนเป็นชุดนักสำรวจนะครับนักสำรวจนักเดินทางอะไรอย่างงี้ฮะเป็นชุดน้ำตาลน้ำตาลนะครับผมแล้วก็2ชิ้นสุดท้ายครับผมได้มาจากที่สนามบินนะครับผมได้มาก่อนกลับนะครับผมก็คือ LEGO Magazine ครับผมนี่เล่มนี้ปึ๊บเล่มนี้เป็นissue ของ LEGO Ninjago นะครับเราก็จะได้ตัว LEGO Foil Pack มา1ตัวนะครับผมซึ่งเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ตามตัวแมกกาซีนนะครับตรงกลางเล่มเนี่ยก็จะมีโปสเตอร์แถมมาให้เราด้วยนะครับผมเป็นโปสเตอร์แบบ2ด้านนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมมาสะสมตัว LEGO แมกกาซีนนะครับซึ่งที่บ้านเราเนี่ยหลักๆถ้าเข้าใจไม่ผิดนะก็จะมีขายที่ Asia Book นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาน่าจะไม่ได้เอาเข้ามาแล้วหรืออะไรสักอย่างนะครับก็คือน่าเสียดายนะฮะเล่มนี้นะครับก็มีแจกอีกเหมือนกันนะครับผมก็ติดตามกติกาหน้าเพจนะครับผมส่วนเล่มที่2ครับก็จะเป็นแมกกาซีนผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันนี้มันรายสัปดาห์หรืออะไรนะฮะมันจะชื่อว่าบล็อกมันก็จะเป็นแมกกาซีนที่เป็นพวกข่าวสารต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับพวก LEGO นะครับนู่นนี่นั่นบลาๆๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็ซื้อเก็บไว้ครับไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้ว่าจะได้อ่านเยอะมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็คือซื้อเก็บไว้ก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูนะครับสำหรับหน้าปกนะครับก็จะเป็นตัว Jurassic World Dominion นะฮะนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับพวก LEGO ที่ผมได้มาจากคลิปนี้นะครับต่อมานะฮะจะเป็นของที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ LEGO แล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็คือสนองนี้ตัวเองล้วนๆเลยนะครับขอแวะชิ้นนึงก่อนที่จะไปที่ Universal นะครับสำหรับชิ้นนี้เนี่ยผมได้มาจากที่ Toy R Us นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น Action Figure ของ Buzz Lightyear ยี่ห้อ Mattel นะครับเป็นตัว Alpha Class คือผมดูราคาที่นู่นแล้วกับที่ไทยเนี่ยมันต่างกันเกือบ500อ่ะผมก็เลยสอยมาเลยนะครับผมจนช่วงที่ไปเนี่ยคือหนังกำลังจะเข้าแล้วก็ผมเนี่ยก็ชอบตัว Buzz Lightyear แล้วก็ชอบตัว Toy Story อยู่แล้วนะฮะตามสไตล์เด็ก90นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สะสมพวก Marvel Legends Hasbro นะครับมันก็จะฟิลคล้ายๆกันแหละครับไซส์มันเป็น6นิ้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูเต็มๆอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้ก็จะได้ตัว Action Figure ตัว Buzz Lightyear Alpha Suit นะครับแล้วก็ได้เจ้าตัวซ็อกแล้วก็กรงแมวนะครับแล้วก็มีปืนที่ข้อมือนะครับแค่นี้เลยเหมือนจะไม่มีหัวเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่มีตัวฝาครอบฝาครอบเพราะว่าไม่มีตัวหมวกครอบนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคมาชิ้นแรกนะครับที่ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของการไปเที่ยวพวก Universal หรือไปเที่ยว Disneyland นะครับก็คือถังป๊อปคอร์นครับตัวนี้นะครับเป็นถังป๊อปคอร์นมินเนี่ยนตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นถังป๊อปคอร์นผมขอเรียกว่าเป็นลายสแตนดาร์ดละกันนะครับผมเนี่ยปกติแล้วชอบเก็บสะสมพวกถังป๊อปคอร์นอยู่แล้วนะครับก็จะมีพวกถังป๊อปคอร์นจากทางเมเจอร์ SF พวกนี้ที่เวลาออกมาก็จะซื้อเก็บๆเอาไว้นะครับโดยเฉพาะถังป๊อปคอร์นที่เป็นจาก Universal หรือจาก Disneyland เนี่ยก็จะชอบเป็นพิเศษฮะเพราะว่าวัสดุอะไรต่างๆงานลงสีรายละเอียดเนี่ยคือมันสวยมากนะครับสวยจริงๆนะฮะอย่างตัวนี้นะครับน่าจะเป็นบ๊อบนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตัวลูกตาเนี่ยขยับได้เห็นปะขยับได้นะครับการลงสีอะไรต่างๆก็คือทำได้แบบสวยงามมากแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นนี่สายแล้วก็เวลาใส่ป๊อปคอร์นก็จะใส่อย่างนี้นะครับข้างหลังนี่โอเคคร่าวๆนะตัวนี้นะครับถัดมาครับยังอยู่กับมินเนี่ยนนะครับก็คือพร็อพที่เป็นแว่นนะครับนี่อันนี้นะฮะก็คือกะว่าจะซื้อเอาไว้ถ่ายรูปเล่นนะครับแต่ว่ามันซื้อตอนจะออกแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถ่ายรูปอะไรนะฮะก็เป็นแว่นแบบแว่นธรรมดาครับแว่นพลาสติกเอาไว้เป็นพร็อพน่ารักน่ารักเฉยๆนะครับซื้อเอาไว้ถ่ายรูปเล่นกันนะครับใส่ประมาณเนี้ยป้ายราคายังไม่เอาออกเลยคิดดูดิอ่ะประมาณนี้แหละก็เอาจริงมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะฮะใส่เอาสนุกสนุกขำๆนะครับก็ถัดมาครับยังอยู่กับพวกพร็อพนะครับก็คืออันนี้ครับก็จะเป็นที่คาดผมที่เป็นของตัวเขี้ยวกุดอันนี้นะครับอยู่ในโซนของ Far Far Away นะครับจริงๆแล้วในนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับ How to Train Your Dragon นะฮะแต่ก็มีขายของเมอร์ชานไดส์อยู่นี้นะครับใส่มันก็หน้าตาประมาณนี้ก็อันนี้ก็คือใ
เป็นพ็อปไว้ถ่ายรูปเล่นกันนะครับผมอันนี้ผมซื้อให้แฟนใส่นะฮะและอันถัดมาครับก็จะเป็นหมวกใหญ่หน่อยนะครับนี่เป็นหน้าเขี้ยวกุดเลยนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ผมใส่ถ่ายรูปเล่นอยู่ในคลิปอยู่นะฮะนี่มานี่โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้จาก Transformer นะครับนี่ตัวนี้มันก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่สามารถแปลงร่างได้นะครับผมเป็นตัว Bumblebee นะฮะเป็นของแบรนด์ Hasbro นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็น Exclusive Universal Studio Product ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ได้ลิขสิทธิ์แท้มาจากตัว GM Motor ด้วยนะครับข้างหลังเขียนบอกอยู่ซึ่งตัว Exclusive Product นะครับมันก็จะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะฮะมันจะมีทั้ง Optimus นะครับทั้งตัว Bumblebee นะครับแล้วก็ตัว Lightตัว2ตัวผมจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเมกาทรอนนะฮะและตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัว Ewok ที่ผมไปรอบล่าสุดเลยก็คือ Exclusive Product มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์คือผมตั้งใจว่าจะไปเอาตัวเมกาทรอนมาอีกสักตัวนึงนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันไม่มีนะฮะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เลยเอามาซึ่งจริงๆอ่ะผมมีแล้วด้วยนะตัวเนี้ยคือตอนแรกผมคิดว่ามันต่างกันแต่พอมาเทียบกับรูปเก่าคือเคยมีแล้วตัวนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแพ็คเกจตัวใหม่นะครับแล้วก็ซื้อเพราะมันมีคำว่า exclusive product แค่นี้เลยนะครับโอเคถัดมานะครับไป universal ทั้งทีก็เอาลูกโลกกลับมาสักลูกหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลลูกโลกของ universal studio นะครับฐานข้างล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็น universal studio singapore อันนี้ก็คือซื้อเป็นที่ระลึกนิดนึงนะครับถัดมาครับเป็นกระเป๋าของ Jurassic Park นะครับอันนี้เขียน Jurassic Park นะฮะเป็นกระเป๋าแบบเอาจริงๆมันก็คือกระเป๋าพลาสติกแบบธรรมดาธรรมดาแหละแต่แค่ว่าข้างหน้ามันเป็นลาย Jurassic Park นะครับอันนี้ก็ได้มาจากโซนเครื่องเล่น Jurassic Park นะครับข้างในนะครับก็จะมีโปสการ์ด2ใบนะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็พินนะครับเข็มกลัดนี่อันนี้นะฮะอ๋อแล้วก็อันนี้มีหลงมานิดนึงของมินเนี่ยนนะครับก็จะเป็นโปสการ์ดเหมือนกันนะครับ2ใบนี่แล้วก็เป็นพินเหมือนกันอีก1อันนะครับนี่ก็เป็นที่ระลึกนะครับผมเพราะว่านานๆทีไปทีเนาะก็คือเห็นอันไหนชอบก็คือซื้อเลยนะครับอย่าไปคิดเยอะอ๋อแล้วก็มีอันนี้หลงมาอันนึงครับเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับรูป Universal นะครับนี่เป็นรูปลูกโลก Universal นะฮะและชิ้นสุดท้ายนะครับที่ได้จาก Universal มาเนี่ยก็คืออันนี้ครับผมนี่อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น Hard Cover นะครับสำหรับใส่ตัวลูกของเรานะครับนี่เวลาเราเข้าที่ Universal เนี่ยมันก็จะมีทั้งเราถ่ายรูปกับพวกตัวละครนะฮะแล้วก็จะมีแบบบางเครื่องเล่นที่เขาจะมีแบบถ่ายรูปเราตอนจังหวะหน้าเหวอครับอย่างนี้ที่ผมซื้อเนี่ยก็จะเป็นจากเครื่องเล่นมัมมี่นะครับก็คือมันก็จะเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบธีมมัมมี่นะครับแล้วก็มีรูปเราอยู่ข้างในนะครับจะประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ก็อยากได้เป็นที่ระลึกนะครับก็เลยจัดมาจำราคาไม่ได้เหมือนกันนะว่าเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถือว่าจัดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมได้มาจากทริปสิงคโปร์นะครับก็ด้วยความที่เราเนี่ยไม่ได้เที่ยวต่างประเทศกันนานแล้วเนาะก็พอมีโอกาสได้ไปเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างที่จะแบบจัดหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ทำงานเก็บตังมาหลายปีนะครับก็คือบัตรเครดิตก็คือแบบว่าร้อนแบบไหม้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะหลังจากกลับมาก็คือยอดพุ่งไปเลยก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับของแจกนะครับก็ติดตามกติกาที่หน้าเพจนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย